พี่เค้กทำอะไรอยู่ครับรักต้นราชินีทับทิมสยามครับสวัสดีครับเพาะอยู่เหรอลูกครับวันนี้โอ้เพาะหลายถาดเลย5ถาดเลยใช่ไหมครับ5ถาดก็500กว่าเม็ดนะคะเพาะคนเดียวเลยเหรอครับเก่งมากเลยทำไมมันอยู่บนดินอย่างเงี้ยทำไมมันไม่จมดินเพราะว่ายังไม่กดครับอ๋อยังไม่กดเอาวางแบบนี้ก่อนใช่ไหมครับผมวางไว้เพื่ออะไรลูกเดี๋ยวมันจะลงอ๋อเดี๋ยวมันจะลงอ๋อพอวางเสร็จแล้วค่อยกดทีหลังใช่ไหมครับเก่งจังเลยอันนี้คือเราจะใช้ดินปลูกนะคะสูตรพิเศษสำหรับของไร่เราเองนะคะแรกๆเนี่ยเราใช้พีทมอสเราได้พีทมอสมาฟรีเสร็จแล้วก็ได้มาฟรีจนกระทั่งผู้สนับสนุนของเราหายไป พอจะซื้อพีทมอสอีกทีนึงราคามันก็เป็นไงลูกแพงเนาะพีทมอสมันแพงมากเราก็เลยทำดินปลูกของเราเองนะคะโดยเรียกว่าดินอะไรเนี่ยลูกขี้ตะลึนขี้ตะลึนตะลึนควายใช่ไหมครับดินอะไรนะขี้ตะลึนควายขี้ตะลึนควายมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาพี่ๆไปดูเนาะเดี๋ยวพอเสร็จพาพี่ๆไปดูนะคะอันนี้คือเราทำใช้ดินตะลึนควายเนี่ยคำจำกัดความหรือนิยามของตะลึนควายเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะคะคือเราทดลองมาแล้วรอบนึงมันงอกดีมากๆนะคะตอนที่เพาะบัตเตอร์นัทน่ะก็งอกดีมากนะตอนที่เราเพาะเพียวไว้ฮอกไกโดก็งอกดีนะคะแต่สำหรับราชินีทับทิมสยามเนี่ยยังไม่เคยอันนี้เอามาลองแล้วสถานดินก็เนี่ยค่ะมันดินแบบนี้ผสมฟางผสมแกลบนิดหน่อยนะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันโอเคได้ดีนี่เดี๋ยวบอกสูตรให้พี่ๆเอาไปทำตามได้นะเอาไปปลูกผักผักก็งามค่ะแต่ว่าต้องผสมดินธรรมดาหน่อยเพราะว่าค่อนข้างจะเค็มถ้ายังไม่หมักเนาะแต่อันนี้คือเราหมักละหมักดินตะลึงควายใกล้เสร็จหรือยังครับใกล้แล้วครับอ่ะสู้ๆบอกพี่ๆสิช่วยเค้กหน่อยนะครับพี่จะจัดนะครับเดี๋ยวเก้าอี้ประจำตำแหน่งถังน้ำมันโอเคทำเลยนะบ๊ายบายอย่าเพิ่งบ๊ายบายเดี๋ยวเพราะเสร็จวางเสร็จแล้วกดให้ดูหน่อยวิธีกดยังไงครับกดเข้าไป2เซนจิ้มลงไปประมาณเท่าไหร่นะ2เซนครับ2เซนแล้วทำยังไงอีกแล้วก็เอาดินที่ข้างมาถมพยายามให้มันอยู่ตรงกลางอ๋อถ้ามันชิดขอบมันจะเป็นอะไรมันจะไม่เจริญเติบโตอ๋อมันไม่ค่อยเจริญเติบโตใช่ไหมมันจะโตไม่ดีเนาะเพราะว่ารากมันไปชิดขอบแล้วมันก็ชะงักนะคะไหนกดให้ดูกดจึ๋งจึ๋งจึ๋งเลยกดลงไปเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยเกลี่ยดินอีกรอบนึงงานเป็นแฮนด์เมคมากๆเลยนะคะทำสู้ๆเสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มคุมพลาสติกเอาไว้3วันนะครับ